ามออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ยอมใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาร่วมส่งเสริมมุมสุขมหาศาลโดยบ้านสวนทิพย์รีสอร์ทและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่องราวของการสร้างสรรค์เพื่อกลุ่มเด็กๆโดยกลุ่มวิดีโอคิดโรงเรียนบ้านห้วยโป่งจริงแล้วคือกลุ่มเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มวิดีโอคิดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มน้องเล็กของโรงเรียนบ้านห้วยโป่งที่ทำหนังสั้นเข้าแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีนี้นะครับคือปีที่แล้วเราก็ส่งมาปีนี้ละทีมต้องเล็กนี่แหละแสดงอาหารข้าวไว้ทำไมแสดงของอยากรู้เลขในครั้งแรกเลยนะเด็กจะมารวมเลยจะมาเรียนรู้แบบเดียวกันเหมือนกันทั้งหมดแล้วเด็กก็จะแสดงออกมาเองว่าเขาชอบอะไรพอถึงเวลานั้นเนี่ยบางทีไม่ต้องบอกอ่ะเขาจะไปหยิบเครื่องมือที่เขาชอบนะเขาจะหยิบเครื่องมือที่เขาชอบแล้วเขาก็จะทำของเขาอะไรเขาแล้วเราเข้ามาไล่สอนเขาเพิ่มเติมอีกทีในส่วนที่เขาชอบแล้วพอทำงานเนี่ยเขาก็จะมาสอนกันสอนกันเองต่อนะฮะถามว่าผมต้องแบ่งหน้าที่เขาไหมต้องแบ่งให้ชัดเจนไม่งั้นเราก็อยากจะรู้ไปหมดอ่ะใช่ไหมฮะมันก็จะทิ้งตำแหน่งของตัวเองถ้าเป็นปัญหาจริงๆนะฮะปัญหาเรื่องเวลาของเด็กที่จะเรียนรู้กับเวลาเรียนมันจะขัดกันแล้วก็อุปกรณ์เรามีจำกัดอุปกรณ์เครื่องมืออะไรทั้งที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่อยู่ในระดับคือไม่ใช่ในระดับที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะฮะไม่มีทางซื้อก็พยายามจะซื้อให้มันได้จำนวนเยอะๆเพื่อจะได้ลดต้นทุนหน่อยคือแทนที่แสนหนึ่งจะซื้อได้ตัวเดียวเราก็ซื้อ2ตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความทนทานของเครื่องมือนี่มันจะน้อยเขียนบทแล้วก็เป็นผู้กำกับค่ะก็หน้าที่ก็สั่งลูกน้องแล้วก็ดูพวกอุปกรณ์ค่ะแสดงพร้อมต้องพร้อมแบบนี้รับหน้าที่แบบต่อวิดีโอครับอยากก็อยากพอสมควรนะพยายามแล้วก็ถ้าไม่รู้อะไรก็สอบถามผู้เอ็นที่ปรึกษาครับรับหน้าที่ถ่ายวิดีโอกล้องเบอร์2ค่ะก็เกี่ยวกับถ่ายภาพมุมที่แปลกๆที่เราไม่เคยถ่ายเลยค่ะเวลาแทนแบบว่าคนลุกอะค่ะก็จะอันนั้นขึ้นไม่ทันหัวก็จะขาดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยมีตากล้องเบอร์1อีกคนนึงค่ะแล้วเด็กมีเวทีแสดงงานน้อยมากหลังจากที่เขาเรียนรู้ไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะปัญหาก็คือตอนเนี้ยผมจะต้องหาที่หาเวทีให้เขานะครับเพราะหมดจากงานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยเราก็จะต้องหาที่เขาแข่งขันให้เขาประกวดไม่งั้นแล้วที่เรียนไปลืมนะครับอุปสรรคตอนนี้ณเวลานี้มีแค่นี้ส่วนเงินทุนหรืออะไรพวกนี้ผมไม่ต้องการตอนนี้คือถามว่าผมอยากเห็นอะไรผมอยากเห็นเด็กทำงานด้วยตัวเองแล้วก็คือไอวิชาพวกนี้เด็กในกลุ่มน้องเล็กเนี่ยแค่มัธยมต้นเองแล้วก็เขาได้เรียนรู้พวกนี้เราจะไปเห็นผลเขาในปีหน้าที่เขาออกจากเราไปแล้วแล้วก็เอางานเราไปทำเขาได้ไปแข่งชนะตรงโน้นชนะตรงนี้ได้ไปทำรายงานในวิชาเรียนซึ่งเห็นแล้วมันอิ่มใจนะฮะแล้วก็ที่อยากเห็นมากๆเลยคือการสอนต่อคือการเอาความรู้ที่ได้จากตรงเนี้ยมันหาไม่ง่ายนักแล้วก็ไปสอนต่อๆกันไปเป็นการขยายฐานนะฮะขยายความรู้โดยที่ว่าไม่ใช่ว่ามาหวงวิชาแล้วกูเก่งอะไรอย่างนั้นผมไม่ชอบเลยเครื่องมือไม่พอกับเด็กเราจะมาแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็เอาตีซะ20แต่เครื่องมือเราเนี่ยอย่างกล้องเรามีอยู่2ตัวกล้องวิดีโอตัวเล็กมีตัวนึงกล้องภาพนิ่งเป็นกล้องตอนนี้ที่เด็กใช้เนี่ยเป็นกล้องส่วนตัวผมนะที่ผมใช้มาเด็กถ่ายภาพนิ่งอยู่กล้องภาพนิ่งที่มีให้เด็กใช้จริงๆมันเป็น
กล้องระดับเกรดต่ำไปนิดนึงการเรียนรู้มันจะแคบนะเด็กมันจะรู้ไม่พอแต่ถ้าได้เครื่องมือมาเนี่ยเราสามารถเวลาสอนจริงสอนเป็นห้องเลยแต่มันไม่มีอันนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรของการเรียนการสอนไม่ฮะนอกหลักสูตรเลยอันนี้เป็นการนอกหลักสูตรแล้วก็เด็กที่มาเนี่ยคือผมไปตั้งทีมอยู่ในโรงเรียนวัดห้วยโป่งเนี่ยเราสอนพวกนี้ให้โดยให้เปล่าไม่ใช่สอนแต่เฉพาะที่โรงเรียนวัดห้วยโป่งเด็กจากโรงเรียนอื่นก็ไปเรียนบกวก็ไปนะฮะที่นี่บกวก็ไประยองวิทย์ก็ไปมาประพุทธพันธ์มาเกือบจะหมดจังหวัดแต่ว่าในกลุ่มโรงเรียนวัดห้วยโป่งเนี่ยเด็กที่อยู่ในโรงเรียนวัดห้วยโป่งจะได้เปรียบอยู่ใกล้ถือว่าเป็นวิดีโอคลิปน้องเล็กระดับมัธยมต้นมันจะมี3ระดับนะฮะคือระดับพี่ใหญ่ก็คือระดับตั้งแต่ปวสขึ้นไปแล้วก็พี่รองก็คือตั้งแต่ม .3 ขึ้นไปส่วนน้องเล็กก็คือม .1 ถึงม .3 อยากจะทำประถมแต่ว่าคณิตผมสอนเด็กไม่ได้นะผมสอนเด็กไม่เป็นเด็กเล็กผมสอนไม่ได้ก็ปรึกษากับทางโรงเรียนอยู่ว่าปีหน้าจะทำแต่ว่าจะต้องเอาครูเนี่ยมาช่วยสอนรับหน้าที่ทำเครนเวลายกเครนพอเวลายกขึ้นมันก็จะคอยสั่นแล้วก็คอยกระตุกโอ้ยกล่องปักทันเว้ยหมดปุ๊บแหละเนี่ยมีหน้าที่เป็นคนหาอาหารให้เพื่อนๆก็เตรียมน้ำค่ะแล้วก็คอยไปซื้อน้ำแข็งให้เพื่อนๆ เป็นผู้ช่วยผู้กำกับด้วยค่ะคอยแนะนำบทให้ผู้แสดงค่ะมีอะไรจะคุยกับคุณอยู่บ้างแล้วก็เชิญใช่ไหมมีหน้าที่อยู่สองตำแหน่งครับเป็นนักแสดงครับคอยประกอบเคนครับร้อนครับก็มีการเก็บภาพในการทำงานค่ะเอาไปนำเสนอเวลาไปแข่งค่ะไปเสียบตัวไหนก็ได้ตัวนึงอีกทีตอนที่ถ่ายทำนะคะภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ก็ตอนที่แรกก็เริ่มจากเด็กกลุ่มเล็กๆนะคะพอทำแล้วก็ตอนที่แรกก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้พอเห็นความตั้งใจของเด็กแล้วเราก็อดที่จะช่วยเขาไม่ได้ที่ทำขึ้นมาเนี่ยคือเกิดจากความตั้งใจของเด็กเขาเองแล้วก็ทางโรงเรียนก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการให้เข้าประกวดเข้าอบรมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากลุงยศบุรพานะคะที่ช่วยในเรื่องของการให้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะว่าที่โรงเรียนเองก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ในการถ่ายทำอะไรขนาดนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์นิดหน่อยแล้วก็พอมาแล้วก็เกินคาดนะคะเกินที่ครูคิดไว้นะคะว่าเด็กจะทำได้ขนาดนี้แต่ปัญหาก็คือเด็กจะต้องตามงานในเรื่องของการตามงานในเรื่องของเรื่องเรียนก็จะกระทบนิดหน่อยแต่เด็กกลุ่มนี้เขาก็จะมีการกลับไปเก็บงานที่โรงเรียนด้วยแต่ในการทำงานตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนนี้ครูก็ภูมิใจในตัวเด็กๆมากนะคะเพราะเขาสามารถแก้ปัญหาแล้วก็เรียนรู้จากชีวิตจริงที่เขาได้ทำเองในเรื่องของการสนับสนุนอยากให้สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์เพราะว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจำนวนของเด็กค่ะเด็กที่สนใจก็มีประมาณ20กว่าคนแต่อุปกรณ์เราน้อยชิ้นมากบางทีเด็กที่จะสนใจในเรื่องของกล้องก็มีแค่2ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เพียงพอกับความต้องการแล้วก็จำนวนของเด็กอะค่ะในภาพรวมการทำงานอย่างเอาเรายกเฉพาะการออกมาถ่ายทำหนังสั้นครั้งนี้เลยนะฮะนะก็คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ผมคนคิดจะเป็นเด็กกับครูที่รับผิดชอบตรงๆเขาจะคิดเรื่องมาก่อนเลย
จะคิดเรื่องมาอะไรมาแล้วเขาก็จะพยายามทำบทมาซึ่งบทที่ทำเนี่ยผมก็จะมาเกลาอีกทีจะมาดูว่ามันถ่ายได้ไหมอะไรได้ไหมเสร็จแล้วเมื่อดูบทแก้ไขบทเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปดูโลเคชั่นดูโลเคชั่นเนี่ยผมจะมีคนพาไปเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่สามารถจะไปติดต่อผู้ใหญ่ได้หรอกผมก็จะดูตามเนื้อเรื่องว่าเราจะใช้ตรงไหนเราก็จะไปผมจะไปเองแล้วก็มีเด็กๆไปด้วยแบกกล้องไปลองมุมกันแล้วก็ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็จะมาบอกเด็กว่าเราได้ที่แล้วนะตรงไหนตรงไหนตรงไหนอ้าวใครมีหน้าที่อะไรผมแบ่งทีมทีมนี้รับผิดชอบตรงนี้ก็จะทำงานเฉพาะทีมให้ดูแลเฉพาะทีมของตัวเองให้เรียบร้อยเสร็จแล้วมารวมกันหน้างานเวลาออกไปทำซึ่งก็จะมีเด็กโตเด็กม.3ที่จะช่วยดูแลตรงนี้ทีแล้วก็ครูกำกับอีกทีนึงถามว่างานมีปัญหาไหมในเรื่องของการทำงานก็ยังติดเล่นนะฮะเด็กมันก็ยังมีเล่นอยู่บ้างถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยต้องแหกปากทั้งวันแต่ว่าเด็กมันไม่โกรธนะบางทีผมก็พูดแรงๆเหมือนกันแหละเขาก็ไม่เคยโกรธเขารู้ว่าเราเหนื่อยเขาก็เหนื่อยแต่มันเหนื่อยคนละอย่างนะฮะแต่ว่างานโดยภาพรวมหลังจากจบงานในแต่ละครั้งเนี่ยมีความสุขมากหลังจากที่ได้เห็นการทำงานในบางส่วนของเขาไปแล้วเราไปชมภาพเบื้องหลังการทำงานของน้องๆกลุ่มวิดีโอคิดกันแบบเต็มๆผ่านรายการมุ่นสุขมหาศาลสนับสนุนมุมสุขมหาศาลโดยบริษัทออสลิสสัตหีบให้คำปรึกษาด้านการลงทุนบนราคาทองคำมีปัญหาสงสัยไม่เข้าใจปรึกษาเราออสลิสสัตหีบ Go and Future SDG Chemical กับกิจกรรม Career Day สิงหาคม2558ณเซ็นทรัลพาซ่าระยองวัตถุประสงค์นะครับของการจัดงานในวันนี้เนี่ยก็หลักๆเลยนะครับก็คือว่าเราอยากจะให้เราเปิดโอกาสให้กับทุกท่านนะครับที่สนใจที่จะมาร่วมงานเป็นครอบครัวหนึ่งกับ SCG Chemical นะครับได้มาได้เป็นช่องทางนะฮะในการที่จะเข้ามาสมัครงานกับเรานะครับ
พราะว่าบางท่านเนี่ยปกติใน SCG เราก็จะไม่ค่อยได้รับสมัครทั่วไปนะครับเราไม่เคยจัดงานลักษณะที่ออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับงั้นวันนี้เราก็ถือโอกาสทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วการที่เราจัดอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยก็ทำให้ปกติทุกท่านก็อาจจะมาเที่ยวมาร่วมกิจกรรมหรือว่ามาห้างอยู่แล้วนะครับในการซื้อของแล้วเราก็มีกิจกรรม CSR มาเสริมด้วยนะครับจะทำให้บรรยากาศทำให้รู้สึกว่าค่อนข้างผ่อนคลายแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงการสัมภาษณ์นะครับการสกรีนนิ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือก็เรากำลังขยายงานนะครับเรากำลังขยายงานธุรกิจหลายอย่างนะครับใหม่ๆเราก็ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้วยนะครับที่เคยทำงานมาแล้วเนี่ยเพื่อจะมาต่อยอดนะครับในแง่ของเป้าหมายที่ธุรกิจได้วางไว้นะครับสำคัญกับการพัฒนาค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะในอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานในจีนฟิลิปปินส์ครับสวัสดีครับวันนี้ยินดีรับเข้าสู่งาน SCG Chemical Career Day นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ SCG เปิดรับสมัครนอกสถานที่นะครับงานของวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับสมัครตั้งแต่วุฒิปวสจนถึงปริญญาเอกเลยนะครับแล้วก็ในงานนี้เราก็มีกิจกรรมเสชานะครับคือทำ DIY Spacer นะครับเพื่อช่วยพ่นยาสำหรับผู้ป่วยโรคหืดนะครับเราก็จะให้น้องๆทุกคนที่เข้ามาสมัครงานกับเราเนี่ยครับช่วยทำกิจกรรม DIY Spacer ของเราด้วยเช่นกันนะครับเรามีกิจกรรมหลากหลายนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จะมีน้องๆที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ SCG Chemical นะครับเข้ามาพบกับ HR ของแต่ละบริษัทนะครับให้คำปรึกษาต่างๆตามคำถามที่น้องๆมีข้อสงสัยนะครับแล้วก็ทั้งวันนี้เลยนะครับก็จะมีเรียกว่าน้องๆจากจังหวัดระยองเนี่ยเข้ามาสมัครงานนะครับตั้งแต่เช้า10โมงจนถึง1ทุ่มเลยนะครับแล้วก็บริเวณกลางฟลอร์นี้นะครับเราก็จะมีรับสมัครงานนะครับให้น้องๆคีย์เข้าสมัครงานเข้าคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วจะมีการเก็บข้อมูลต่างๆแล้วสำหรับห้องบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่ให้คำปรึกษาน้องๆที่เข้ามาสมัครงานของเรานะครับอย่าลืมนะครับเรารับสมัครตั้งแต่วุฒิปวสจนถึงปริญญาเอกเลยนะครับความเยี่ยมของผมเนี่ยคือจะรู้จักแค่ว่าเหมือนที่โบวี่ก็คือเป็นบริษัทในต้นของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งไทยอาเซียนเลยครับผมจะบอกว่าเฮ้ยใช่เหรอมีประมาณ4ก็ถือว่า SCG ได้เห็นความสำคัญนะครับที่ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เหล่านี้มานะครับสเปซเซอร์มาเพื่อนำไปใช้แจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศมันช่วยเสริมในการพ่นยาในคนไข้ที่เป็นโรคหอบหืดนะครับก็ประกอบด้วยตัวที่ต้องยาจะเข้าไปนะยาจะเข้าไปทางนี้แล้วก็ยาจะเข้าไปอยู่ในตัวขวดนะครับยาจะค้างตัวยาเวลาเราบีบเข้าไปจะค้างอยู่ในนี้คือปกติถ้าไม่มีตัวนี้ใช้อ่ะถ้าคนไข้ดิ้นพ่นไม่เป็นเขาก็จะดูดสูบยาเข้าไปแล้วยาก็จะอยู่บริเวณรอบปากตัวยาจะค้างอยู่ในปากจะเข้าทางหลอดลมได้น้อยนะครับนะคนที่มีปัญหาคือในเด็กแล้วก็ในคนแก่ที่จะใช้พ่นยาจะไม่ค่อยเป็นจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในกิจกรรม SCG Chemical Career Day นอกเหนือจากการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆของ SCG Chemical โดยผู้เข้าร่วมสมัครจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดทำ Dye Spacer ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทาง SCG Chemical ได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่มีความต้องการและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหืดเร็วสิลูกแม่รออยู่นะยืนทำอะไรอ่ะอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าเรื่องส่วนรวมมันต้องช่วยกันสำนึกไทยไม่โกงจังหวัดระยองร่วมกับสมาคมปลอดภัยแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการสัมมนาคุณธรรมตามรอยพยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมสัมมนาได้เรียนรู้และน้อมนำหลักคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในการปฏิบัติราชกรณียกิจมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและความมั่นคงของประเทศ
ื่อเป็นการขยายผลของโครงการจังหวัดระยองจึงได้อนุมัติให้อำเภอบ้านฉางขยายผลโครงการโดยจัดอบรมค่ายคุณธรรมตามรอยพยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคงโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาเข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น104คนใช้ระยะเวลาในการอบรมและศึกษาดูงาน2วันโดยรับการสนับสนุนสถานที่อบรมจากเทศบาลเมืองบ้านฉางในการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและคณะวิทยากรไปปรับในการใช้ดำเนินชีวิตประจำวันและน้อมนำหลักคุณธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ในการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้องร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองศูนย์วนศาสตร์ชุมชนที่6กองทัพเรือปตอรวมทั้งผู้นำท้องถิ่นประชาชนทั้ง8หมู่บ้านร่วมกันประกอบกิจกรรมเพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษานับเป็นปีมหามงคลที่ปวงประสบนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อน้อมเก้าถวายและสนองพระราชดำริจำนวน109ฝายเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมรักป่ารักน้ำตามรอยพระราชดำริใช้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติที่เห็นความสำคัญของการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อลูกหลานบอกเข้าใจผิดสามลูกพี่หนังอาจารย์ยื้อก่อนโดยการดำเนินงานโครงการพระราชดำริการสร้างฝายชะลอน้ำเขาโกรกตะแบกจำนวน109ฝายเพื่อเป็นการอนุรักษ์น้ำและอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารในการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้พื้นที่ป่ามีความชุ่มชื้นสัตว์ป่าต้นไม้ได้ประโยชน์ซึ่งเขาโกรกตะแบกเป็นแหล่งผลิตโอโซนที่สำคัญแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางที่ทำให้คนบ้านฉางได้มีสุขภาพดีการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนและทุกคนต้องใส่ใจในการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนมาแล้ว
ชอบหุบเงินหุบหินหุบเหล็กหุบที่ดินหุบชาติ